แต่อยากให้เราเหมือนก่อนไม่อยากให้ใครเขางอนแต่ตอนทำแล้วแค่ไหมเดินแวะไปไกลใครเขาแต่อยากให้เราเข้าใจคนนอกใจกันมันง่ายแต่คนทำใจมันยากจึงเทคแคร์เธอได้ทีไม่ให้มีเสียงหลุดมาจากปากเงียบไปไม่ใช่ไม่รักแต่ไม่อยากพูดคำไม่ดีก็คนกำลังน้อยใจไม่อยากพูดกับใครในตอนนี้นอนให้ความเงียบเยียวยาปรึกษากับความเจ็บอีกทีแผลช้ำที่เธอย่ำยียังไม่เจอวิธีเคลียร์ใจทำผิดซะมากมายแต่ไม่อยากให้ใครเขาบ่นถ้าฉันคบใครอีกคนแล้วเธอจะทนได้ไหมไหนว่ามีใจให้กันกับคนนั้นมันคืออะไรแค่เพลาอาจพอรับได้นี่มันมากไปจนยากที่เคลียร์ใจ